ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงบวชฟักทองไว้ทานเองค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนมีฟักทองเยอะแล้วเสียดายนะคะก็เลยจะลองเอามาทําแกงบวชฟักทองดูไว้ทานเองค่ะนะคะแต่ที่หาน้ําปูนใสไม่มีหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่เมืองนอกเมืองนาน้ําปูนใสหายากปูนแดงหายากค่ะเราก็เลยมาลองวิธีนี้ดูค่ะใช้เบกกิ้งใช้ฟักทองแช่กับน้ำเบกกิ้งโซดาดูค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาหมูหรือจะเบกกิ้งโซดามันจะทำให้ฟักทองแข็งเหมือนน้ำปูนใสหรือเปล่านะคะมันจะเละหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็ถึงมันเละก็ต้องทำใจนะเพื่อนๆอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันไปหาปูนแดงปูนน้ำปูนใสอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็ต้องดัดแปลงเอานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำยังไงขั้นแรกเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนค่ะเพื่อนๆเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแค่100กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าว100กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเพื่อนๆน้ำตาลทราย130กรัมใส่ลงไปก่อนเลยนะคะอันนี้ยังไม่เปิดไฟนะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่กะทิไปเลยเราใช้กะทิกล่องนะคะกะทิกล่องกะทิอร่อยดีนะคะเป็นหัวกะทิกล่องนะคะเราใส่ไป700 ml ค่ะเพื่อนๆกะทิกล่องนี้มันเป็นหัวกะทินะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเจือจางด้วยน้ำใส่น้ำไป150 ml ค่ะถ้าใครชอบมันวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาชิมดูอีกทีนึงเราก็จะคนหรือว่าให้น้ำตาลมะพร้าวเขาละลายไปนิดนึงก่อนค่ะเพื่อนๆฟักทองเราเอาแช่น้ำเบกกิ้งโซดาทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะฟักทองก็หั่นชิ้นไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเพื่อนๆทำทานเองแล้วก็ไม่ได้ไปพิถีพิถันอะไรหรอกนี่ก็ลองทำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราไม่มีน้ำปูนใสแช่ฟักทองลองใช้เบกกิ้งโซดาดูในเน็ตเขาใน Google ใน YouTube เขาบอกว่าใช้แทนกันได้ก็ลองดูนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเปิดไฟให้มันอ่อนหน่อยเพื่อละลายน้ำตาลเพราะเราใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวไปค่ะเพื่อนๆมันแข็งนะคะแล้วก็จะเปิดไฟให้เขาอ่อนๆหน่อยคนให้น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายเขาละลายไปก่อนเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายก่อนนะเพื่อนๆเนาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำตาลเขาก็ละลายแล้วนะคะละลายแล้วเราก็จะใส่เกลือ2ช้อนชาใส่เกลือลงไปตัดหวานตัดมันหน่อย2ช้อนชาค่ะเพื่อนๆ นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ฟักทองเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ฟักทองนะคะเราเอาไปแช่เราไม่มีน้ำปูนใสบอกเพื่อนๆไปแล้วเราเอามาแช่เบกกิ้งโซดาค่ะเอาไว้เราแช่ไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆนะแช่เบกกิ้งโซดาแล้วเราก็เอาออกจากน้ำเบกกิ้งโซดาแล้วก็มาล้างน้ำมาใส่ตะแกรงไว้ให้เขาเสด็จน้ำแห้งดีแล้วอ่ะนะคะนะเบกกิ้งโซดาเวลาเอาฟักทองออกมาเพื่อนๆก็ควรจะล้างก่อนนะคะเพราะเบกกิ้งโซดามันมีรสเค็มรสเค็มค่ะเพื่อนๆนะคะมันไม่เหมือนน้ำปูนใสถ้าเป็นน้ำปูนใสอย่างนี้ถ้าออกจากน้ำปูนใสแล้วไม่ต้องล้างใส่หม้อได้เลยแต่เบกกิ้งโซดาเพื่อนๆก็แนะนำเพื่อนๆเอามาล้างก่อนเราก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาละลายแล้วเราก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยเพื่อนๆชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้เราหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะเราไม่มั่นใจว่าเบกกิ้งโซดาถ้าเราไปหั่นชิ้นเล็กมากเบกกิ้งโซดามันจะทำให้ฟักทองแข็งตัวเหมือนน้ำปูนใสไหมหรือว่าจะเละไหมเราก็เลยหั่นชิ้นใหญ่ไว้ก่อนค่ะนะคะเพื่อนๆเนี่ยเร
ราก็จะใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้มให้เขาเดือดต้มให้ฟักทองสุกเลยค่ะนะคะเพื่อนๆเวลาฟักทองนะจะมาทำแกงบวชนะปอกเปลือกออกเพื่อนๆไม่ต้องปอกเปลือกออกหมดนะคะนะให้เขามีติดเปลือกนิดๆนึงค่ะเปลือกเขาก็สามารถทานได้ค่ะแล้วก็จะต้มเขาทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนต้มทิ้งเขาไว้ให้เดือดก่อนแล้วก็จะปิดฝาหม้อเลยต้มทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพื่อนๆตอนนี้ฟักทองก็ที่เราต้มทิ้งไว้มันก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆสุกแล้วแต่ก็มีแอบเละนะคะเพื่อนๆมีแอบเละถ้าเพื่อนๆทำถ้าหากว่าไม่มีน้ำปูนใสนะถ้าใช้เบกกิ้งโซดาเหมือนเราก็ควรจะหั่นชิ้นใหญ่เหมือนเรานะคะเนาะมีแอบเละค่ะแต่ก็ไม่ได้เละอะไรมากมายหรอกค่ะเพื่อนๆทานได้ค่ะไม่เป็นไรทำทานเองไม่ได้ทำขายค่ะนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราชิมรสชาติดูแล้วนะคะหวานมันเค็มกำลังดีเลยค่ะนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะพอเขาสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิราดลงไปอีกหน่อยนึงแล้วก็จะปิดไฟเลยค่ะก็ปิดไฟเลยค่ะเราราดหัวกะทิลงไปแล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆก็ตักเสิร์ฟได้เลยอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะใครอยู่เมืองนอกเหมือนเราหาน้ำปูนใสไม่ได้ก็ลองทำแบบเราดูนะคะเอาเบกกิ้งโซดานี่แหละมันก็มีแอบเละเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆนะทำออกมาแล้วก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าทำทานเองไม่ซีเรียสอะไรว่าฟักทองมันเละหรืออะไรก็พอใช้ได้ค่ะมันก็ไม่ถึงกับเละมากค่ะนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ละค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ